โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกม Lay City นะครับเกมในตำนานที่รถกระโดดได้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่วันนี้เนี่ยผมได้มาอยู่ในเซิร์ฟใหม่อีกเซิร์ฟหนึ่งทุกคนนั่นก็คือ Lay City Server Xสตรีมนะครับทุกคนหรือ RC Extreme หรือ Lay City Extreme ก็แล้วแต่สะดวกนะครับให้รู้ว่าเป็นเซิร์ฟนี้แล้วกัน Extreme Lay City นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้มันอยู่ใน RC Extreme ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทุกคนรู้จักเซิร์ฟนี้ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีอะไรแจกบ้างและสายฟรีเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้หลักๆคือเป็นแบบว่าเน้นแบบทำเควสอะปลดล็อกรับคงรับของรับรถจำนานและของต่างๆทุกคนก็เดี๋ยวจะรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็อาจจะเจาะลึกเจาะละเอียดเลยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าแอดมินเนี่ยฝากมารวมถึงกิจกรรมมีของแจกด้วยนะตามผมมาคลิปนี้ดูคลิปนี้มีของแจกด้วยซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่ารายละเอียดมันเยอะถ้าใครขี้เกียจดูก็สามารถกอข้ามไปได้นะครับเพราะว่าตามชื่อคลิปคอนเทนต์หลักวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาลองเทสตีบวกเลทในเซิร์ฟนี้อีกครั้งนึงเพราะว่าใครจำได้นะคือผมเนี่ยเคยมาเซิร์ฟเอ็กซ์ตรีมแล้วรอบนึงคลิปนั้นก็มาเทสเลทไปรอบนึงแต่วันนี้ผมจะมาลองเลทให้ดูอีกรอบนึงและเห็นไหมครับว่ารถคันนี้เห็นอะไรไหมทุกคนใช่ครับมันบวก14ทุกคนวันนี้ผมจะมาขึ้นบวก15โชว์นะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่หลักๆคือผมไม่ได้แค่ขึ้นบวก15รอบเดียวนะผมก็จะลองตีบวกธรรมดาให้ท่านผู้ชมดูเด็ดกันอีกรอบนึงนะครับทุกคนแต่หลักๆคือวันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟแล้วก็ขึ้นบวก15โชว์นะครับแล้วก็รีวิวของจุกๆกิ๊กๆเล็กๆน้อยๆสำหรับสายฟรีนะทุกคนมาไม่รอช้าขออนุญาตเปิดสคริปต์นะครับเพราะว่ามันเยอะมากก็อย่างแรกเลยคือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจนะครับรวมถึงลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ Discord ของเซิร์ฟExtreme RC ไว้นะเพราะว่ามันมีให้ติดตามข่าวสารแล้วล่ะคือเซิร์ฟเนี้ยจะบอกว่าเขาซื้อขายผ่านกันดิสคอร์ดนะทุกคนไม่ได้ผ่านในกลุ่ม Facebook นะแต่กลุ่ม Facebook ก็มีนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อันนี้คือเพจนะแล้วอันนี้เป็นกลุ่มนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยมีอะไรบ้างทุกคนมารายละเอียดจะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องจดเลยเพราะว่าอันนี้พิมพ์ข้อความแบบว่าตามแอดมินพิมพ์มาให้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยคือที่แจ้งไปนะครับว่าตามผมมาเนี่ยมีของแจกก็คือได้แคชเพิ่มไปอีก 70,000 แคชเพราะว่าสมัครใหม่เซิร์ฟเนี้ยเขาแจก 150,000 แคชใช่ไหมครับแต่ถ้าตามผมมาจากคลิปนี้นะครับรับไปอีก 70,000 แคชฟรีๆนะครับทุกคนซึ่งวิธีรับก็เข้า Discord นะผมแปะไว้ใต้คลิปนะเข้า Discord ไปห้องของเซิร์ฟเนี้ยก็คือ Extreme Lesti เหี้ยลิ้นพันไรสัตว์ RC Extreme พอเข้ามาเสร็จทุกคนหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กดรับยศไปครับทุกคนนี่ฮะรับยศห้องรับยศตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ไปปุ๊บรับยศปึ๊บอยากกดไปเลยแค่นี้ครับห้องมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีห้องนึงที่แบบว่าห้องรับของทุกคนเมนไอดีรับของแล้วทุกคนนี่ไหมทุกคนมันจะมีเมนรับของตรงนี้นะครับทุกคนเพียงแค่ง่ายนะครับทุกคนก็มาเมนไอดีตรงนี้แต่แม้อันนี้คือคนที่ไม่รู้แต่ถ้าคนที่รู้คือดูคลิปผมก็เมนไอดีในห้องนี้นะครับและเขียนว่าสมมติไอดีตัวอย่างไอดีอีอีซ่าห้าห้าบวกแล้วก็บอกว่ามีอีซ่าห้าแล้วเขียนว่าตามยูมาตามไม่ตามภาษาอังกฤษดีกว่าตาม UYN มาครับแค่นี้ครับก็จะได้แคชเพิ่มอีก 70,000 แคชนะครับทุกคนก็คุ้มๆไปเลยนะทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นขอเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะบอกว่าที่เหลือเนี่ยคือเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมนะจะเป็นแบบว่าของผู้เล่นใหม่นะควรจะรู้ไว้แต่นี่คือแนวเซิร์ฟก็อย่างที่บอกว่าเป็นแนวเควสมีเควสให้รับรถพวกสปอร์ตและเอกโซติกนะครับทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าเป็นสายปลดล็อกเควสอ่ะทุกคนต่อไปก็เป็นแบบว่าวิธีใช้หวอนี่คือของจุกจิกที่แจ้งไปก็คือหวอเนี่ยไฟจะไม่ติดนะครับต้องมีแบตเตอรี่ซึ่งวิธีใช้แบตก็ง่ายครับดับเบิลคลิกไปแล้วก็ลากหวอใส่แค่นี้ครับหวอก็จะมีไฟถ้าอยากไม่เชื่อนะผมจะลองใส่เดี๋ยวแต่งสองปลดล็อกหลังคาใส่ที่ไปไม่ได้ปลดล็อกยังวะไม่ปลดล็อกดีกว่าตั้งแต่หนึ่งนะทุกคนอ่ะผมใส่หวอก่อนหวอไฟไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าผมทำอย่างนี้ล่ะทุกคนแค่นี้ครับไฟขึ้นแล้วนะครับก็วิธีใช้หวอให้มีไฟก็ทำอย่างนี้ทุกคนตามที่แจ้งไปเลยนะครับก็คืออย่างนี้แหละง่ายๆสบายๆนะครับใส่หวอไปเลยนะครับทุกคนมาถัดมาก็จะเป็นเรื่องอะไรต่อว่าผมมันเยอะมากผมจะไม่ได้จริงๆต้องบทสคริปต์เพราะว่าแอดฝากมาเยอะมากเดี๋ยวกูข้ามไปเลยต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแข่งรถทุกอาทิตย์นะครับติดตามข่าวสารอย่างละเอียดใน Discord เห็นไหมทุกคนก็มีของแจกนู่นนี่นั่นนะครับแจกวอโพลิสไซเรนก็คือวอตลอดทั้งเดือนนะครับทุกคนแล้วก็กดรับของ Daily Login เข้าตัวเกมก่อนแล้วค่อยกดรับของบนเว็บก็คือหน้าตาจะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือหน้าตาเว็บนะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเป็นอันนี้ทุกคนรับของนี่ไม่ใช่ไอสัตว์ผิดรูป นี่พออย่างที่เขาบอกแหละว่าเข้าเกมเสร็จแล้วค่อยเข้าไปในเว็บนะครับก็จะเป็นล็อกอินรับของประจำวันนะฮะทุกคนตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมหน้าตาอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมเนี่ยรายละเอียดรีวิวเยอะเลยแบบว่าเปิดเป็นภาพที่แคปไว้ให้ดู
ดูแล้วกันนะครับมาถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับทุกคนระบบของแจกในเซฟก่อนอย่างมาลองกันอ่านเอาอย่างที่แจ้งไปว่ามี 150,000 แจกแล้วก็แค่ 150,000 เงิน 10,000 แล้วก็ของต่างๆนะทุกคนเนี่ยลองอ่านนะครับทุกคนมีโบนัสไทม์แล้วก็เนี่ยโบนัสไทม์สามารถดูในเว็บได้นะครับว่าคูณวันไหนเวลาไหนบ้างทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกที่เหลือเนี่ยก็เนี่ยผมซูมข้อความให้ดูแล้วกันอ่านตามนี้นะครับเพราะว่าผมมีสิ่งต้องทำอีกเยอะต้องไปตีบวกอีกแล้วก็รายละเอียดอีกเยอะก็ขอให้ดูคร่าวๆนี้แล้วกันนะฮะเห็นไหมว่ามีอีวงอีเวนต์แคปซูลกระชาแคปซูลกระชงกระชายทุกคนเนี่ยลองอ่านเอาแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นไหมทุกคนระบบบล็อกเควสเนี่ยปลดตำนาน3คันด้วยนะครับทุกคนเอสคาราปาโจแล้วก็เวโรเซอร์ป่ะผมไม่รู้จักจริงๆเพราะว่ากูรู้จักแค่ S Parapacho ไอ้เหี้ยแล้วก็เซต SLR รู้จักแต่ใครคันกลางผมรู้จักมันเรียกว่าอะไรก็นั่นแหละนะครับลองดูตามนี้นะฮะที่เหลือคือเริ่มแรกมาอันนี้คือสำคัญเพราะว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยสายฟรีไม่ว่าจะสายฟรีสายเติมก็ควรรู้ไว้เพราะว่าเริ่มแรกมาให้รับเควสผู้เล่นใหม่ก็คือเควสนี้นะครับทุกคนนี่เห็นมั้ยเสียงรถแปลกๆไม่ต้องงงนะฮะไม่ได้ใส่คงใส่เครื่องเลยรถกูนะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่านี่คือเอาคันนี้มาเป็นรถตีบวกโชว์คนดูว่าเลนขึ้น15เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้เควสผู้เล่นใหม่ที่ว่าไปนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับรับของก็รับไปนิวเพลเยอร์เนี่ยก็จะรับของปุ๊บเซตนี้มานะครับทุกคนก็รับไปเริ่มปุ๊บโอเคพอไปสักพักนึงเขาบอกว่าถึงเลเวล10เนี่ยให้มารับเควสตัวนี้ซึ่งได้เสียงเสือดำก็คือได้เป็นตัวนี้นะทุกคนชื่อว่าใช่ป่ะมิซูอิป่ะไม่ใช่เท่าที่ไทโกไอสัตว์ผิดตัวนี่ป่ะน่าจะตัวนี้ป่ะทุกคนคิดว่าหรือกูรับไปอยู่แล้วป่ะทุกคนขอดูเควสก่อนนะผมรับไปอยู่แล้วป่ะอันนี้ทุกคนผมรับไว้อยู่แล้วนะครับพอส่งเควสที่ไดโกใช่คือตัวนี้นะครับทุกคนอันนี้ให้ผมรับเควสโยชิตะแอดมินแม่งไม่รับเควสให้ผมให้เรียบร้อยแล้วประเด็นคือผมต้องไปหาตัวนึงแล้วก็แบบว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนแล้วประเด็นคือเครื่องก็ไม่มีเดี๋ยวดูก่อนผมขอดูนะว่าไอ้ตัวสุดท้ายของผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมจะของให้ดูก็คือเอาเป็นว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกทุกคนผมว่านะนี่ทุกคนลองไปหาเองมัน5ตัวมันไม่ยากแค่มันมี5ตัวต้องขยันนิดนึงนะครับมันไม่ยากเนี่ยก็คือเนี่ยพอรับครบก็จะได้รับเซตเสือดำนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับว่าจะไปทำเควสให้ดูแต่ลืมไปว่าไม่มีเครื่องไม่มีหายเลยมีแค่เครื่องอย่างเดียวป่ะผมเนี่ยใช่ป่ะมีแค่เครื่องเนี่ยเครื่องกำกับเลยเนี่ยบวกอะไรเนี่ยโอ้โห100แบก100เองอะที่เหลือไม่มีเลยนะครับก็ขอข้ามด้านคลิปนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีบไปตีบวกมาถัดมาก็จะเป็นพวกว่าเควสสกิลลัทธิทาวโทกงดกนะครับก็คือเมืองเริ่มต้นเลยผ่านถูกปะทอกระดอกกูจะเรียกเมืองทอกระดอกอันนี้คือเมืองนี้ทุกคนผมเอาภาพให้ดูอยู่ทุกคนก็เป็นเมืองนี้นะฮะเมืองนี่ทุกคนก็คือรับเควสสกิลที่เมืองนี้นะคือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับทุกคนก็มีเควสเห็นไหมสกิลเพิ่มเติมมาส่วนอันนี้อย่างหนึ่งคือแอดบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมีรถให้เลือก4คันไม่ต้องมองที่รูปขวานะครับให้ลองจิ้มดูแล้วดูทางซ้ายเพราะว่ารูปไม่ตรงกันอยากได้ความเท่แบบไหนลองจิ้มรถ4คันนี้ดูภาพทางซ้ายนะทุกคนเพราะว่าทางขวานี่คือไม่ตรงนะประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นอะไรอีกทุกคนวันนี้เจาะลึกนิดนึงเพราะว่าอยากให้คนดูที่มาเล่นใหม่ได้รู้นะฮะเควสรถที่ทาวนำซานโอเคประมาณนี้ทุกคนทาวนำซานก็คือนี่นะฮะทุกคนเมืองนี้นั่นเองนะฮะเมืองที่แบบว่าเรามาวิ่งก่อนไปถึงก่อนที่จะไปเมือง35ทุกคนใช่ไหมประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเควสของเรื่องการปลดล็อกรถนะครับก็จะเป็นอยู่เมืองนี้เลยนะครับทุกคนมาไม่รอช้าครบเครื่องเรื่องรายละเอียดนะเพราะว่าแอดมินฝากให้ผมมาอธิบายให้ท่านผู้ชมที่ผู้เล่นใหม่แบบไม่รู้จริงๆก็ได้รู้ไว้นะฮะเจาะลึกแต่ผมคิดว่าใน YouTube เนี่ยน่าจะมีคนทำสอนอยู่แหละผมมาให้ดูแบบว่าย้ำให้ดูทีนึงนะครับมาได้เวลากับสู่คอนเทนต์หลักของเราใช่แล้วครับตีบวกนะฮะรออะไรอ่ะเฮียมาแต่ก่อนจะไปตีบวกผมขอลองความแรงดิว่ารถผมเนี่ยบวก14นะแต่ต้องดูรายละเอียดตรงนี้เพราะว่านี่คือถ้าระบบแตกอ่ะมันจะมีสแต็กเห็นมั้ยบวกอันนี้ผมไม่รู้เยอะแค่ไหนก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าอันนี้บวก14แบบรถมีแค่เครื่องกากเนี่ยเร็วแค่ไหนนะเยอะกำจัดซึ่งผมจะบอกว่าเดี๋ยวไอผมจะไม่ได้แค่บวก14ขึ้น15ดูนะครับจะลองแบบว่านั่งบวกให้ดูสักระยะนึงว่าเสียงกันเท่านี้ประมาณนี้จะได้เลนประมาณเท่าไหร่แล้วก็สแต็กผมเนี่ยที่บวกแตกๆไปมาสะสมกันเนี่ยมันจะได้สแต็กเท่าไหร่นะครับทุกคนโหช้ามากเสียงเครื่องก็แปลกไม่เพาะไม่ไพเราะเลยอ่ะเสียงก็เป็นไปเลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาล่อคันนี้คือเอามาล่อตีเฉยๆมาแบบว่ามาบวกกันล้วนแล้วไม่ไม่ใช่ลดความสามารถอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนไปเข้าเมืองกับเท้ามาถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะตีบวกผมอยู่เมืองไหนนะเมืองเริ่มต้นปะไม่ใช่นี่กูอยู่เมืองไหนนะหัวนี่เป็นเมืองหลังนี่พอดีที่ผมเลยไม่ถึงเท่าไหร่ครับผมเลยไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนรถนะครับทุกคนในการที่บอกว่าผมจะไม่รีบเอาคันนี้มาอันนี้เป็นไฮไลท์ปิดท้ายคลิปผมจะเอาคันไหนตีบวกดีนะซึ่งโอ้โหมีแต่คันแท้ๆแล้วผมไม่รู้ว่าคันไหนคือคันไหนมันบวกไว้เท่าไหร่บ้างอ่ะแล้วกันผมเลือกตามความสวยงามบ้างนะว่าคันไหนสวยงามสุด
กลายเป็นผมเล่นบ่อยเบื่อละคันนี้คืออะไรอะซุสเหรอเท่ว่ะเฮียซุสไม่ใช่ซุสชื่อว่าอาก็ซุสแหละทุกคนซุซี่อะซุซี่เออเฮียซุสมันเท่ปะชอบซุสเอาซุสดีกว่าทุกคนมาปะดูดิว่าซุสนี่บวกเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าบวกไว้อีกหรือเปล่าผมจะแบบบวกสูตรมาให้ดูนะแอดแม่งรอบวก14กูทุกคันเลยปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้แอดแอดเจ้าสุดไปหน้าแอดกูถ่ายที่มันเท่กว่าเยอะทุกคนโอ้โหนี่ความเท่แต่ผมชอบสุดปะแต่นี่เอ้ยไม่ใช่เรื่องสีจะบวกไอ้บ้านะครับแอดมินแอดมินจะบอกว่าบวก14ให้ผมทุกคันเลยอะถ้าแอดทำบวก14ไว้ผมทุกคันจริงๆอะผมก็จะทำการคอนเทนต์บวก15โชว์4-5รอบเลยแล้วกันอันนี้บอกอะไรเอ่ยเฮ้ยเอาดีแอดมินมันจะเจ็บใจไม่เป็นอะโอ้เลยเป็นแต่ละคันโคตรเท่ทุกคนแม่งเอ้ยพี่น้องมาแต่ก็ไหนละทุกคนผมไม่รอช้าละเริ่มจากคันแรกเลยกันนะครับผมคิดว่าแอดน่าจะทำไว้ทุกคันเลยหรือเปล่ามาเดี๋ยวลองคันนี้เสร็จลองกันเบ็ดอีกคันนึงถ้าไปบวกกับ4ทุกคันก็เอ้ยนี่ไงมาแล้วทุกคนเออต้องอย่างงี้สแต็กบวกไปมั้ยนี่มั้ยทุกคนอันนี้สูงนะครับเนี่ยคือต้องการอย่างงี้เออกูต้องการมาขออนุญาตลองตีบวกเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าบวกสักแป๊บนึงไม่บวกกันกันหมดหรอกเพราะว่าผมมี 2,000 ล้านไม่น่าบวกหมดนะทุกคนเอ็นชาร์ดนะทุกคนซึ่งมันมีไอเทมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกเลยนะครับไอเทมนี้จะให้แบบว่าเป็น1ต่อครั้ง1ต่อครั้งครั้งนึงเลยทั้งหมดหายไป1ชิ้นนะครับทุกคนมาลองอันนี้ไม่ใช้บวกให้ทุกคนไปครับผมจะใช้ให้ดูแบบอันนี้ให้ดูเด็ดปกติหน่อยเพราะอัปเดตหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้มาบวกเซอร์วินาแล้วไงบวกสักนิดสักหน่อยนะครับดูว่าเรทยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะคลิปตอนที่ผมมาบวกอ่ะผมก็นั่งบวกไปทั้งคลิปอ่ะเกือบทั้งคลิปได้ถึง10 11 12นะแต่ไม่ถึง13ก็คือดงเกยเหี้ยเรามาดูนี้ครับว่าจะมีหลุดมาขึ้น12เร็วมากหรือเปล่าหรือ11เร็วมั้ยหรือว่าขึ้น13มั้ยนะครับแต่ผมว่าไอ้คอนเทนต์ที่ว่าจะให้ดูสแตทเนี่ยคลิปไปคลิปหน้าแล้วกันเพราะคลิปนี้ก็คือผมเวลาไม่เยอะไงเพราะเราไปรีวิวเพราะถ้าผมจะบอกให้ดูสแตทจริงอ่ะผมต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าใช้งบประมาณ500ล้านพันล้านแล้วจะได้สแตทเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้เราตีบวกอย่างอันนี้เผื่อเขาไม่รู้นะครับเห็นไหมต่อให้เราตีบวกนะครับสเตตมันก็จะไปติดตัวรถเราเข้าใจไหมก็คือตีบวกอย่างไม่ต้องกลัวใช้เงินเยอะรถก็ยิ่งแรงอ่ะต่อให้บวกแตกรถมันก็แรงเพราะว่ามันมีสเตตติดรถเรานะครับเข้าใจความหมายไหมอันนี้เผื่อคนไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละตอนที่กลับมาเล่นจริงๆเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าผมไม่เล่นไงผมมาโปรโมทเฉยแต่ครั้งนี้ก็กลับมาเล่นแบบจริงจังก็พอรถเริ่มรู้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็เพิ่งจะรู้ว่าต่อให้บวกแตกอ่ะแต่ถ้าใช้เงินทุ่มเทไปการตีบวกเยอะอ่ะมันก็มีสเตตบวกให้รถเรานะครับเดี๋ยวเราดูว่าคลิปเนี้ยผมหยุดปุ๊บเนี้ยสเตตคันเนี้ยมันจะบวกมาเท่าไหร่นะครับการตีบวกไปเดี๋ยวขอให้มันแตกทั้งบวก11บวก12จะมีปัญญาไหมนะเพราะคลิปมันผมบวกไปประมาณ10กว่านาทีคลิปมันอ่ะคลิปมันคือมันมีคลิปที่บวกรถไงแต่คลิปนี้คือเราก็ตีบวกแต่ก็ไม่ตีบวกรถไงมารีวิวเซฟแบบละเอียดให้ท่านชมดูแล้วก็ขึ้น15ให้ดูซึ่งมี3คันแล้วแน่ๆเมื่อกี้มี3คันแน่ๆตีบวกอ่ะบอกเลยว่ามี3คันแน่ๆนะครับแต่รถบรรเทาผมชอบว่ะเมื่อกี้รถบรรเทาเอาไปขับก่อนตีบวกได้ไหมผมอยากดูไฟเอฟเฟคเต็มๆอ่ะทุกคนผมขอเล่นตัวนิดนึงได้ไหมผมอยากเอารถสองคันเมื่อกี้ไปขับเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้ขับแน่นอน ไม่เคยเห็นนะอยากเห็นเอฟเฟคเท่ก่อนได้ไหมโหที่ถ้าเอาเครื่องมาใส่ด้วยนี่แบบบวกสูงๆอ่ะเนี้ยอยากลองเหมือนกันว่ามันจะบวกเท่าไหร่วะเคยดูแต่คลิปเขาอ่ะไม่เคยลองเองซึ่งในคลิปก็หายากกันนะบวก4เงี้ยไอเดียสมินะนะครับไม่ทำไม่ได้ครับบวก4อุ้ยแต่นี่ผมยังไม่ขึ้น11 12อ่ะนะถึงมั้ยเนี่ยเอาดีซึ่งเรามีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับตอนนี้ก็หมดไปเท่าไหร่จะเสร็จนะฮะหมดไปประมาณโอ้ย8ล้านแล้วเนี่ยเร็วจังโอ้8ล้านแล้วทุกคนเร็วมากนะครับเหมือนจะแป๊บเดียวจะหายไป8ล้านนะครับเดี๋ยวดูดิว่าถ้าครบ10ล้านเนี่ยสแต็กจะบวกเท่าไหร่นะครับทุ่มแบบซุ่ม10ล้านที่บวกแต่10ล้านนี่ก็ถือว่าเสร็จตังค์นะฮะสับสายอาร์ซีแบบว่าหาตังค์เก่งจริงๆแป๊บเดียวแหละ10ล้านนะครับแต่พูดเล่นไปจะยากหน่อยเพราะว่าไม่มีแหล่งหาตังค์ไงแต่ก็มันมีแหล่งหาตังค์แล้วไหมเติมนะ เติมไปก็ซื้อพ่อค้านะครับโอ้บวก10ยังไม่ขึ้นเลยว่ะอ่ะตอนนี้หมดไปประมาณ10ล้านนะครับน่าจะหายไปประมาณ10ล้านได้แล้วแต่ผมขอไปนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยไอ้ขี้โลกกูรู้เลยอะไรเนี่ยแอดมาเป็ดปะเนี่ยหรือว่าคิดว่ากูดวงดีไปวะจะบ้าเอ้ยเอาดีทำไม่เล่นไปนะพี่น้องอะเดี๋ยวดูสแตทก่อนหมดไปประมาณ10ล้านก็สแตทขึ้นมาประมาณเท่านี้นะครับบวก7เห็นไหมสแตทติดรถมีเท่านี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากผมเห็นบางคนแม่งมีสแตทเป็นติดรถ 2-300 อ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้หมดไปเท่าไหร่กี่พันเอ็มนะครับสุดจริงอะไรจริงนะครับ
อยากจะทำคอนเทนต์แนวนั้นแต่คืออย่างที่บอกว่ามันต้องมีเวลาเว้ยไว้โอกาสหน้าแล้วนะทุกคนโอกาสนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้น15โชว์ว่าเลดในการขึ้น15จะเป็นยังไงซึ่งเซิร์ฟนี้ไม่มีการแตกเลยนะครับไม่มีการแตกขอแป๊บนึงขออีกแป๊บนึงไม่นานเกินเพราะไม่นานเกินรอนะครับอยากให้ดูเฉยผมเอางี้คือคนดูอาจจะไม่อยากรู้ผมอยากรู้เองนี่แหละว่าใช้เงินเท่านี้เท่านี้จะเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เผื่อผมจะเล่นเซิร์ฟจริงจังเขาจะไปรู้ว่าอาจสมัครไอดีมาใหม่เพราะว่าไอดีนี้กูเล่นไม่ได้แน่นอนไอดีทับคลิปแม่งถ้าเล่นมาก็ขายร่ำรวยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูยังไม่ได้เปิดกลุ่มซื้อขายให้ดูดีกว่าว่าดิสคอร์ดซื้อขายเซิร์ฟเนี้ยราคาเรทเอ็มเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาจะขายกันใน Facebook แค่เซิร์ฟนี้คือเปิดมานานแล้วนะแต่เขาขายกันในดิสคอร์ดนะทุกคนดิสคอร์ดซื้อขายต้องการขายเห็นไหมทุกคนของขายเยอะมากนะครับทุกคนดูดิขายกันเยอะขายกันแน่นนะครับดูดิขายเอ็มเรทละ8บาทโอ้โหเอ็มเรทละ8ทุกคนอันนี้ผมไม่เฮียผมไม่คิดว่าเอ็มจะราคาเอ็มละ8ขนาดนี้พูดตรงนั้นนี่ผมไม่เอาไปเทียบอีกเซิร์ฟอื่นแล้วไม่พูดชื่อเซิร์ฟแล้วกันราคาเกือบเท่าอีกเซิร์ฟนึงอ่ะเพราะอีกเซิร์ฟที่ผมเล่นประจำอยู่อ่ะไม่พูดชื่อเซิร์ฟนะอันนั้นน่ะเอ็มละประมาณ 8.5 แต่มันก่อนขึ้นไปเอ็มละ10แต่เซิร์ฟเนี้ยเปิดทีหลังเซิร์ฟนั้นนะครับราคาเอ็มแม่งพุ่งไปแบบโอ้โห8เอ็มละ8บาทเฮียแถมมีคนซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อนะครับทุกคนต้องการซื้อนี่เห็นไหมมีใครเปิดมาตอนนี้ดูดิโอ้โหตีสองตีสามมีหาซื้อเอ็มอ่ะคือร้อนใช้เงินไงเฮียบอกเลยว่าสุดจัดบุตรโมไปนี่เงินไปเท่าไหร่วะเงินโอ้เอาไปเอามาเดี๋ยวผมเอางี้20ล้านทุกคนเดี๋ยว20ล้านผมพอละผมจะไปขึ้น15ให้ดูทุกคน20ล้านแต่ขอขึ้น15ขอเอาไปแว้นได้ไหมขอเอาไปแว้นได้ไหมทุกคนผมอยากดูเอฟเฟกต์มันได้เท่ว่ามันเท่าไหร่บ้างนะครับถือว่าเล่นตัวนิดนึงเพราะว่ามันแค่คลิกเดียวอ่ะขึ้น45ทุกคนแตกก็คือแตกอ่ะจบไหมซึ่งผมน่าจะมีประมาณ3คันมา 3-4 คันเมื่อกี้ที่ขึ้น15ได้ซึ่งกาเบียนคิดว่าน่าจะขึ้น14อยู่แหละไม่ได้มองอ่ะอีกร้านเดียวนะครับก็จะใช้ประมาณ 20M คลิปนี้ก็ลองได้แค่ 20M วะใจจริงอยากลองให้ดูสัก 500M 1,000M มาว่าสแตทจะบวกเท่าไหร่แต่คือสแตทเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้คือวนมาที่บวก4บวก5เฮ้ยกูจะหลุดเฮ้ยถามจริงดวงกูซวยหรือเล่นปกติเนี่ยหูถ้าเป็นเล่นปกตินี่คือบวกยากมากๆนะครับแม่งให้รางวัลปลอบใจเศษทองอ่ะอันละเท่าไหร่เงี้ย1,000 1,000 ถึงหรือเปล่า1,000 โกถึงหรือเปล่านะขอบใจซะเหี้ยเลยแต่เอาไปรวมขายเอ้ยไม่ใช่รวมขายอาจจะเป็นถึงแสนถ้ารวมขายไม่ใช่1,000เป็นแสนลืมไปมันขายไปตลาดได้เนี่ยเขาไปเล่นบิงโกกันใช่ไหมของบิงโกถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคทุกคนประมาณคร่าวๆ20ล้านกูกลับมาที่บวก8รูดสแตทลดนะฮะก็ได้ประมาณเท่านี้ได้จาก0.00ก็โอ้โหถือว่าน้อยอย่างที่บอกว่าแต่ก็จะที่บอกใครมีงบเหลือก็ลดที่บวกนะครับทุกคนมาก็จากกันไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตีบวกปิดคลิปแล้วก็แต่ก่อนจะไปผมขอลองให้ทุกคนว่าเข้าใจปะว่ามันเหลือแค่ตีบวกแล้วผมจึงอยากจะลองว่าไอ้4คันเนี่ยไอ้3คันที่เหลือเนี่ยเอฟเฟกต์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนเปิดคลิปเนี่ยผมไม่ลองอะไรเลยผมอยากดูไว้อย่างที่บอกว่าเผื่อผมเล่นประจำเนี่ยผมจะไปเติมซื้อคันอื่นเพิ่มนอกจากกาเบียนอันนี้กาเบียนมันเท่เพราะเป็นเศษดกใช่ไหมมันเท่กว่าคนอื่นเขาใช่ไหมเกี่ยวปะทั้งสองโอ้นกนี่มันเท่ว่ะทุกคนไปน่าจะขอไปวิ่งนอกเมืองนะครับให้ดูความสวยงามคนดูอาจจะไม่อยากดูแต่ผมอยากดูจบไหมแม่งโอ้แต่กระเบนบวกหนึ่งโอ้กระเบนไม่ต้องดูเลยทั้งนั้นนะผมจะดูแบบบวก14นะครับกลับเลยกลับเลยไปคุณบอกทำไปทำไมขอเลยทุกคนขอเลยว่ะผมอยากเห็นเอฟเฟกต์อะจริงกระเบนผมต้องดูก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นก็ผมมีกระเบนอยู่แล้วไงลองนี่เมื่อกี้ไม่ลองคันนี้คันนี้ผมรู้สึกชอบคันนี้ว่ะมันสวยมากเลยสุดอะใช่ปะชุดท่อมึงสุดใช่ไหมมันเท่จัดนะคันนี้ตรงที่พอผมว่าไม่ต้องไปไกลหรอกแต่ว่าจะวิ่งในเมืองไกลๆแต่เขาเก่งๆคนดูนะครับมันเท่ว่ะมาทุกคนช่างแม่งเถอะบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยขอแอดมินว่ามาขอแบบบวกเท่ๆดูนะครับทุกคนมาจังหวะนี้นะครับเอาเลยแล้วกันเอ็นชาร์ตนะครับใช้ครั้งละล้านหนึ่งนะครับขึ้น15วันเนี้ยจะบวกติด5 15ติดโชว์กันดูหรือเปล่าจังหวะนี้ไปครับขอบคุณนะลงแม่งมาเลย11ไอ้เหี้ยมาดึงย้ำแค้นดิกูย้ำแค้นดิแม่งลงอะไรขนาดเนี้ยน่าเกลียดเกินเวนนี่ใช้เลทอ่ะกลับไป12ได้ไหมโอ้โหลงเหลือไรเหลือ10กูว่าละ
ปหมดประโยชน์แล้วมึงหมดประโยชน์ละคันต่อไปที่ขึ้นเขียงนะฮะนั่นก็คืออ่านว่าอะไรฮาเดสป่ะฮาเดสุมันชื่อโลฮาเดสแต่ตั้งชื่อว่าฮาเดสุญี่ปุ่นจัดเมื่อกี้ซุซี่ใช่ไหมรอบนี้ฮาเดสุนะครับโอ้โหมาซะแบ๊วเชียร์เฮ้ยภาพจอผมไม่เต็มวะเฮ้ยโทษทีจอมาเล็กเหลือแค่นี้เฮ้ยไอ้บ้าผมจะเปิดจอเต็มจะเต็มนะครับให้เต็มมาทะลุเป็นคลิปหน่อยเพราะว่าต้นคลิปเราพับจอไงเราไม่ได้เปิดจอเต็มขอไปเขาดูเสียไลน์นิดนึงปะขึ้นเขียงขั้นต่อไปนะครับซุสเอ้ยฮาเดสซุสที่อะไรล่ะซุสแตกไปแล้วนะครับทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปหนึ่งสิบสองกลับไปสิบสามได้ไหมสู้ชีวิตไหมสู้ไหมไม่สู้โอ้โหเหลือ9เราจะเชื่อนะครับแม่งถอยแบบเกินอ่ะมาคันสุดท้ายของเรานะครับสปาร์ต้า this is สปาร์ต้านะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบทรงสปาร์ต้านะมันก็เท่แต่ผมไม่รู้ว่าผมชอบคันเมื่อกี้มากกว่าป่ะสุดอ่ะมันดูกลมๆผมชอบสไตล์มากใครๆเบนอุ้ยแมปบั๊กปรับจอยเล็กไม่ต้องใหญ่แมปบั๊กเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้เอ็นชาร์ตณบัดนี้ผมเย้ยพังมันจะไม่ติดเลยวะ3คันอะมันจะมีใครแบบมีโอกาสบ่อยๆอย่างงี้มั้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเว้ยจริงมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะเว้ยโอกาสเงี้ยไม่ใช่แค่เขาดูผมก็ด้วยนะครับได้จับอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนขอแค่ขึ้น15เป็นขวัญตาขวัญใจหน่อยถึงแม้จะไม่ใช่ดีเล่นหลังจบนี้จบคลิปนี้ใจแบนไปก็เถอะกูอยากขึ้นอ่ะปังเฮ้ยไอ้เหี้ยติดจริงเอาดิก็มาดิวะตันบวก15จะถามว่ากูเจ็บคอฟรีหรือเปล่าผมจะดีใจไปทำไมในเมื่อเดี๋ยวไอ้ดีๆก็ต้องแบนอยู่ดีไม่ใช่ดีกูด้วยต่อให้ผมจะไม่เล่นสักทีจริงๆอ่ะผมก็เข้าใจผมต่อให้มินให้ดีที่ผมเล่นผมก็ไม่เล่นเพราะว่าผมเกรงใจนะเพราะว่าถ้าผมเล่นเนี่ยกูจะขายเอ็มไอ้สัตว์ถ้ามินให้ดีนี้มาเดี๋ยวกูขายหมดตัวงั้นแหละผู้เล่นนะครับก็เฮ้ย65นาทีนึงเฮ้ยแล้วมันจะขึ้น15มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าคางก่อนมันจะขึ้นบวก15โชว์มั้ยอ่ะบนหัวไม่ขึ้นหรอค้างบวก14เหรอก็มาดิทุกคนบวก15นะครับโอ้โหดวงนี้ติดไปทีนึงนะครับถึงแม้จะแบบสะบักกึกสะบักงักก็เถอะแต่ก็ถือว่าคลิปนี้ก็สักเซ็ตนะครับบวก15จนติดจนได้นะครับเฮียถือว่าดวงดีไหมมันไม่ถือว่าดวงดีอะเพราะว่ามีโอกาส3รอบแตกไป2รอบยังคนดูบอกแล้วว่าขึ้น15ปกติมันยากไหมเพราะว่าอันนี้ผมขึ้นดูคาคลิปแมปบักเลยทีนี้แม่งผมไม่รู้ว่าโอกาสมันแค่กี่เปอร์เซ็นต์ไงนะครับใช้เทปบอกประเด็นมันก็จริงแต่คือมันน่าจะน้อยมากๆครับทุกคนแต่ก็ติดไปแล้วทุกคนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอจากไปวันนี้ไปดีกว่าภาพบั๊กจะเป็นหัวเอาทุกคนนะครับวันนี้ก็คงขอจากท่านผู้ชมไปแต่เพียงนี้นะครับสำหรับ Red City Surf RC Surf Extreme RC Surf Extreme Red City Extreme นะครับหรือ RC Extreme Extreme RC ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับชอบกดไลค์อย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามอย่าเล่นเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมแปะรายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครดูตรงไหนเข้าใจไม่เข้าใจแนะนำว่าเข้าดิสคอร์ดไม่ก็เข้ากลุ่มไม่ก็เพจเอ็ดบินกดไลค์ติดตามไว้แล้วก็ถามเอ็ดบินได้นะครับเขายินดีตอบทุกคนไปละทุกคนเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ